คำว่าโชคดีเนี่ยครับขยายความโชคดีโชคดียังไงโชคดีว่าเราได้มีโอกาสได้พบพลังงานบริสุทธิ์ที่ดีในการที่จะปรับกับเรียกว่ากำจัดพลังงานที่ไม่ดีณปัจจุบันที่มันมีแต่คนเรียกว่ามีสารตกค้างในอากาศเยอะขึ้นคนให้เป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่เยอะทำให้เกิดอาการเป็นทุกอย่างทำให้เราทำอะไรไม่เต็มประสิทธิภาพครับครับเพื่อความเคารพนะครับคุณพี่ปกติปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับค้าขายครับค้าขายขายอะไรครับแบบนี้ก็แย่สิก็ต้องยอมรับความจริงรู้จักลุงหมอกได้ไงครับเรามีคนแนะนำคนที่แนะนำเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอยู่แถวบ้านครับเขาเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนเขาเป็นอะไรมาครับถึงมาเจอลุงหมอกครับคนนั้นเขาติดตามลุงหมอกมาตั้งนานแล้วแล้วก็มาทุกครั้งเลยวันหนึ่งเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราก็เลยเล่าเรื่องลุงหมอกให้เราฟังก็เรามีบังเอิญมีอาการอย่างนี้คนนั้นที่เป็นเพื่อนนี่คือเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นป้ารุ่นยายรุ่นป้าป้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่สบายครับเขาเลยเล่าเรื่องลุงหมอให้ฟังใช่เขาเล่าว่าอย่างไรครับก็เห็นว่าลุงหมอเนี่ยคือเป็นพื้นๆนะครับครับครับก็คือเช่นลุงหมอเล่าว่าเขาเล่าว่าลุงหมอคือหมอนวดไม่ใช่หมอนวดหมอผีไม่ใช่คืออะไรครับเขาเล่าฟังว่าก็แบบว่าเขาปฏิบัติดีแล้วก็มีให้ลองฝึกเขาลองมาเป็นทางเลือกหนึ่งครับอาการดีขึ้นอาจจะดีขึ้นทีนี้ถอยหลังไปจากวันที่คุณป้าแนะนำมาให้เรารู้จักเนี่ยครับกี่ปีกี่เดือนแล้วครับแนะนำมาตั้งหลายปีหลายปีแล้วเพิ่งมา2ครั้งแต่เราเพิ่งมา2ครั้งเองทำไมถึงตัดสินใจมาครับทั้งที่เรารู้จักมาแล้ว2ปีหมายความว่าคำว่ารู้จักคือคุณป้าเนี่ยเล่าให้ฟังตั้ง2ปีมาแล้วมันเป็นทางเลือกเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวพึ่งคุณป้าเล่าให้ฟังมาแล้ว2ปีก่อนหน้านี้ฟังอย่างเดียวรักษามารยาทครับไม่สนใจไม่เข้าใจไม่สนใจครับไม่สนใจมีแล้วมีอะไรครับอาจารย์ครับมันมีเหตุเรามีอาการไม่สบายเอ๊ะมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นอะไรกันแน่ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แนะนำลองมาอาจารย์ดูสิเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นครับแต่เดิมเราไม่สนใจแล้วทำไมถึงสนใจล่ะครับมันมีอะไรที่เป็นจุดตัดถึงทำให้สนใจมันถึงช่วงเวลาหนึ่งมากกว่าว่าต้องมาพบมันครับ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 สรุปรวมความณปัจจุบันนี้คุณพี่เป็นอะไรบ้างครับมันมีบ้างไล่มาเลยครับเอาสามหรือเอาตัวเดียวก็ได้ใหญ่ที่สุดเอาเจ๋งที่สุดเอาเจ๋งที่สุดเอาที่เจ๋งที่สุดสำหรับเราครับก็ตอนนี้คือมันมีอยู่ที่มันเห็นณปัจจุบันนะครับครับตอนนี้คือปวดทำกล้องปัสสาวะอันนี้สองเนี่ยปวดเนี่ยต้องหลังขวาสามเนี่ยไหล่คอไหล่คอแล้วตื่นมาตอนเช้ามือมันจะชาสี่ชามืออย่างอื่นยังไม่มีครับยังอื่นไม่มีฟังผมให้ดีนะพี่จะต้องไปพบเขามาแล้วแน่นอนเขาที่ว่านั้นน่ะคือใครความรู้สึกNo. คำว่าเขาหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่พี่จะมาหาลุงหงอกเนี่ยพี่ต้องไปที่ไหนมาบ้างแล้วครับก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนวดสามหมอนวดกับโรงพยาบาลนวดก็คือหมอนวดทั่วไปใช่โรงพยาบาลไปมาแล้วกี่ปีโอ้นับไม่ถ้วนเลยเนาะมีเคมีให้ทานด้วยก็มีครับมันตอบโจทย์เราไหมครับไม่ตอบถ้าไม่ตอบก็ต้องถามทันทีแบบตัดขั้วเลยนะตอนนี้ยังทานยาอยู่ไหมตอนนี้ยังทานอยู่เมื่อมันไม่ตอบโจทย์แล้วทำไมถึงเลือกที่จะทานสารเคมีอยู่ล่ะครับผมเรียกว่าสารเคมีนะรับได้ไหมรับได้ผมว่ามันเป็นสารเสพติดผมว่ามันเป็นสารเสพติดแรงไปไหมไม่แรงกินต้องกินทุกวันเห็นไหมมันต้องกินทุกวันเห็นไหมทั้งที่ฟังให้ดีนะถ้าสิ่งเสพติดที่เขาเสพกันมันน่าจะสบายตัวกัญชาเฮโรอีนยาหมายาบ้าใช่ไหมครับมันน่าจะเข้าไปสู่จุดที่
มันเกิดความรู้สึกดีต่อคนคนนั้นที่เสพอยู่แต่เนี่ยเรายิ่งกินสารเคมีเรากินเลยนะแต่ไม่ได้สามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่มันเป็นผิดความผิดปกติในร่างกายของเราให้หายไปได้หรือออกไปได้และหรือไม่ต้องกินอีกอ่ะใช่ไหมครับผมพูดไม่แรงไปนะผมบอกว่ามันคือสารเคมีมันเป็นสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากการที่มีกลุ่มบุคคลมีคณะบุคคลก่อตั้งองค์กรสมาคมทำสถาบันแล้วก็ใช้ทฤษฎีสมคบคิดให้เกิดความกลัวพอสร้างความกลัวชุดความกลัวนี้ก็ต้องสร้างให้เกิดความเชื่อความน่าเชื่อถือใส่สูตรผูกเน็กไทอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้ภาษาแปลกๆใช้ศัพท์เฉพาะทางแล้วก็ทำให้มันถูกตามอำนาจของการบังคับใช้กฎหมายชัดเจนนะผมบอกว่าทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าผลประโยชน์หรืออาชีพของกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบนิยมความเป็นตะวันตกชื่นชอบนิยมความเป็นวัตถุก็เลยสร้าง2ตัวขึ้นมาก็คือชื่อโรคครับ2ก็คือสารเคมีในการที่จะบล็อกบับเกเกทับบับแหลกบล็อกอะไรบล็อกธรรมชาติของเราเขาล็อกด้วยชื่อโรคล็อกก็คือล็อกทางความรู้สึกเขาใช้ชุดความเชื่อตามนัยยะของทฤษฎีสมคบคิดให้เกิดความกลัวและเกิดความเชื่อขั้นสูงสุดของศาสตร์แห่งโลกที่จะพอเรียนรู้กันได้ถ่ายทอดกันได้มาใส่ในความเป็นธรรมชาติมนุษย์ผมไม่ได้พี่ใหญ่เชื่อผมนะผมไม่ได้พี่ใหญ่เชื่อผมเพราะว่าผมพูดจากสิ่งที่พี่ใหญ่ให้ถ่ายทอดออกมาว่าพี่ใหญ่บอกว่าพี่ใหญ่ไม่สบายแล้วพี่ใหญ่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมเราไม่สบายตัวเราช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการที่จะมาช่วยให้เราสบายตัวชัดเจนเนาะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะมันมีกลุ่มธรรมศาสตร์ด้วยนะธรรมศาสตร์ก็คือพวกสมุนไพรพวกนวดที่พี่ใหญ่ว่ามานวดพี่ใหญ่ก็ไม่เป็นผลมันเบาสบายขึ้นบ้างไหมครับตอนนวดระยะหนึ่งอะไรนะฮะระยะหนึ่งกลุ่มของวิทยาศาสตร์ก็ทรงสุดๆหรือเปล่าหรือระยะหนึ่งครับหรือยังไงก็เหมือนกับประคองไว้แต่ความรู้สึกของเรามันต้องการให้มันเป็นปกติผมว่าเนาะความเป็นธรรมชาติมันจะกลับเข้าสู่ความเป็นปกติมากเสียมากกว่าทีนี้ถามว่าเดิมมันปกติอันนี้อธิบายในกรอบของความเป็นธรรมชาติก่อนโอเคนะครับกรอบของความเป็นธรรมชาติเนี่ยผมบอกว่าธรรมชาติจะมีอยู่แค่2คำนะครับไม่มีชื่อโรคนะไม่ได้ยัดชื่อโรคไม่มีทางแน่นอนผมพูดถึงความเป็นธรรมชาติเนเจอร์เนี่ยคอมมอนด้วยธรรมดาคือมีคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมบอกว่าถ้ามันปกติถ้าเรารู้สึกว่าเราปกติตื่นเช้ามาก็ลุกพวดพาดอาบน้ำแปรงฟันไปทำงานนู่นนี่นั่นประกอบอาชีพตามปกติกลับบ้านนอนตามปกติผมบอกว่านั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์เขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่มันผิดปกติ
มันก็แปลความเลยว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่มันเคยทำหน้าที่ได้อย่างเยี่ยมอะครับมันถดถอยมันถดถอยมันหมดพลานุภาพหรือมันอ่อนแรงลงผมจะบอกว่ากลไกของความบริสุทธิ์นะครับจะทำงานได้ดีตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ออกจากคุณแม่มานั่นแหละเต็มที่เลยเห็นไหมเคยกระโดดโลดเต้นตอนเด็กนะทีนี้ถามว่ามันหมดพลังหรือมันหมดอำนาจของมันได้อย่างไรเหตุอันเนื่องมาจากว่ากลไกของความบริสุทธิ์นั้นนะฮะเมื่อเขาเป็นอิสระก็จะเป็นอวกาศแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดเป็นรูปเขาจะโดนความไม่บริสุทธิ์ห่อหุ้มมาเรื่อยๆๆๆจนมาเป็นกาแล็กซี่มาเป็นดวงอาทิตย์มาเป็นโลกมาเป็นโลกแล้วก็มาเป็นเรานั่นแหละครับความไม่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มตัวเราอยู่ตลอดเวลาโอเคนะครับพอเราเติบโตมาเหมือนกันเลยตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ทารกรู้เรียงสาไม่รู้เรียงสาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานจนถึงมาเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยครับมันผ่านช่วงอายุหรือช่วงเวลาที่สะสมความไม่บริสุทธิ์มารับได้ไหมครับเนี่ยครับพอมันสะสมความไม่บริสุทธิ์มันสะสมมันหมักหมมมันห่อทับมันกดทับไปเรื่อยๆๆมันก็เลยเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายของเราติดขัดอึดอัดแรกเริ่มเดิมทีพี่ใหญ่ไม่รู้หรอกว่ามันคือกระเพาะปัสสาวะมันคืออะไรก็ตามภายในมันมองไม่เห็นมันมีแต่เพียงว่ามันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดมันมีตึงมันมีขัดเห็นไหมฮะมีอะไรไหมแสบเห็นไหมครับฉี่แสบแหมปัสสาวะแสบอะไรครับแต่ปลายลำกล้องเห็นไหมครับเนี่ยฮะมันมีอยู่แค่นี้นี่คือเป็นความธรรมดาหรือเป็นสามัญพื้นฐานที่เราจะรู้สึกได้จากร่างกายของเราชัดเจนเนาะมันไม่ได้บอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งนั้นเป็นโรค A โรค B โรค C โรค G โรค F มันไม่ได้บอกเห็นไหมครับมันไม่ได้อธิบายมันไม่ได้คุยกับเราอย่างนั้นมันคุยกับเราในเรื่องของความรู้สึกที่เป็นเจ็บกับปวดแสบร้อนวูบวาบเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวนู่นกับตัวเองโอเคนะครับชัดเจนนะนี่คือความเป็นธรรมชาติเลยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมาโฟกัสจุดนี้วิทยาศาสตร์สาขาสุขภาพที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไปใช้บริการเขาเราไปใช้บริการเขานะเราไปหาเขาเองนะเขาไม่ผิดหรอกวิทยาศาสตร์ช่วยเราไม่ได้ได้ไหมครับวิทยาศาสตร์เขาช่วยเราไม่ได้ธรรมศาสตร์ก็ดูเหมือนจะช่วยเราไม่ได้ธรรมศาสตร์คืออะไรครับธรรมชาติคืออะไรนวดไงใช่ไหมก็ใช้กลุ่มของธรรมชาติเคยกินพืชบ้างไหมฮะสมุนไพรเคยช่วยได้ไหมครับยังไม่เห็นผลกินอยู่เหมือนกันกินอะไรอยู่ครับพวกแคปซูลนั่นคือกินอะไรฟ้าทลายโจรหรืออะไรฟ้าทลายโจรแก้อะไรครับอักเสบก็ไม่ตอบโจทย์เห็นนะไล่มาเลยวิทยาศาสตร์ก็ไม่ตอบธรรมชาติก็ไม่ตอบมาเจอด้านดูซิมันจะตอบไหมเดิมเคยให้ลุงหงอสัมผัสความรู้สึกหลังจากการสัมผัสที่พี่คุยเบาเนี่ยกลัวใครได้ยินไหมแอบไหมเสียงมันค่อยอยู่นะก็นั่นแหละได้แอบไหมคิดว่าแอบไหมผมพูดเสียงดังเลยไม่แอบนะแล้วพูดดังกว่านี้เนาะเดี๋ยวพอลุงหงอกมาแล้วลุงหงอกไม่ได้ยินครับนะหลักใจความผมก็เลยบอกว่าเส้นทางที่พี่กำลังเลือกเดินเนี่ยเป็นเส้นทางของจิตศาสตร์จิตศาสตร์นี้ต้องอยู่ในขั้นของจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี้จึงจะสามารถจับต้องความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเป็นธรรมชาติได้ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันแต่มันต้องอาศัยค
ความเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถจับมันมาใช้ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวเราก็เป็นธรรมชาติเราเคยให้ธรรมชาติทั่วๆไปจับต้องตัวเราก็มาไปเป็นไปหายจัดเตียนนะครับวันนี้เราลองมาดูว่าตั้งแต่ศีรษะจดเท้าพี่อะไรหนักสูงสุดบอกลุงออกนะครับสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติของตัวผมเองสิ่งนี้คือเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะธรรมชาติของคุณมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ของผมอยู่ธรรมชาติคนอื่นเวลาคนอื่นมันวดมันจำมันต้องก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันต่างก็ไม่บริสุทธิ์ไปเจอต้นไม้ใบหญ้ากินข้าวอาหารหวานข้าวก็ไปเจอธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์เจอธรรมชาติไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ทีนี้มาถึงตรงนี้ในธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์บัดนี้มันจะแผงเล็กทีโอเคนะคำตอบสุดท้ายจะออกมาคุณเองนะครับว่าในร่างกายอย่างไรกันบ้างครับซึ่งจะต้องรู้เองมาโดยความรู้สึกหายใจเป็นปกติธรรมดาสังเกตมันจะคลายออกให้มันอื่นกันจริงครับเรียกว่าหายใจธรรมชาติเหมือนกันแหละใช้ให้ดีสูดหายใจเข้าไปทางปากกลืนเหมือนกลืนน้ำกลืนเข้าไปกลั้นนานแค่นี้เองดูตัวธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศมันจะระเบิดกันเกิดมันออกมาเองครับไปมันเองเพราะว่าใช้ความรู้สึกกับเราเป็นเครื่องวัดสิ่งนี้จะรับได้โดยความรู้สึกทั้งเดียวอ
ความรู้สึกของตัวเองเป็นเครื่องวัดไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่ได้เบาขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นตามตัวดีขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นใช้อารมณ์ตามตัวนี้เท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่มันไม่ปกติงั้นความเป็นปกติจะกลับคืนมาความเข้าใจตามรูปแบบธรรมชาติก็ปกติกับไม่ปกติเราจะเอาความเป็นปกติกลับคืนมาด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์สั่งสางมันเองแล้วจะไหววันนี้ถ้าเริ่มต้นจากความเข้าใจจะง่ายความรู้สึกตัวเองเก็บความรู้สึกตัวเองเราไม่ได้บอกว่าหายแต่เรามันดีขึ้นจริงวะนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ตัวเราจะตอบโจทย์ตัวเองได้อาศัยวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์ตัวเองก็ไม่ได้เป็นกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้เราใช้คนอื่นตอบโจทย์เราเองก็ไม่ได้มาเจอลูกกองเอ๊ะมันก็น่าจะระยะนี้ถ้ามันน่าจะตอบโจทย์ตัวเองได้ถ้ามันน่าจะแปลว่ารอเวลามันอีกเวลามันชวนไปมาชวนเป็นบ้านทั้งหมดในตัวนี้ผมดักฟังอยู่ข้างนอกได้ยินบ้างไม่ได้ยินว่ามันจะมีอยู่สี่อย่างใช่ไหมล่ะนะฮะรู้สึกว่าสี่อย่างก็ได้กันนะครับหนึ่งอย่างสองอย่างไปได้ยังอย่างสองอย่างสามอย่างสี่ยังเหลืออยู่ต้องรู้เองดีกว่าครับผมก็รู้แต่ว่าสี่อย่างแค่มันรู้ดูสิว่าจะไปไหมมันเหลือทำเล่นแบบพิจารณาแบบของความรู้สึกที่เป็นจริงนาทีต่อนาทีตามคำว่าคลายออกคลายเก็บความรู้สึกนี้ไว้ให้พอนานนะ
้ความรู้สึกนี้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ทดแทนเราได้เลยไม่มีทางเลยในโลกนี้ก็ความเป็นตัวเราที่แท้จริงก็คือตรงนี้ตัวนี้มันให้ปัญญาด้วยนะความคิดความอ่านต่อไปส่งเสริมกับประกอบอาชีพไปนะครับเราชีพจะไม่ตันเพราะถ้ามันลงไปที่สุขภาพปุ๊บการประกอบชีพจะตันไปต่อไม่ได้ก็มันเจ็บปวดมันเดินไม่ได้มันทำไม่ได้ชัดเจนต่อไปก็เดินบริสุทธิ์มันจะดันออกเองต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วตัวไม่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นสบายตัวคือสิ่งที่บริสุทธิ์มันเข้าตัวไปเยอะมันก็ไม่บริสุทธิ์มันจะออกไปนึกภาพนั้นมันจะไปดันจากในออกนอกโอเคนะนึกภาพนี้ให้อยู่ให้ได้ตามความรู้สึกที่มีอยู่เป็นจริงเดี๋ยวนี้แหละต่อไปนี้ก็ต้องเชื่อมันในตัวเองเพราะสิ่งที่มันเกิดกับตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองก็ต้องเชื่อมันในตัวเองในที่สุดแล้วใช่ไหมครับครับมันจะอยู่กับเราท้าวรมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกครับกลับไปก็รอเวลามันใช่ไหมมันเริ่มคลายแล้วใช่ไหมฮะต่อไปก็ไปเยี่ยวจริงๆดูซิดูสิมันเหมือนจากเดิมต่างจากเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ต้องรู้เองนี่ประเมินผลด้วยตัวเองครับลองไปดูเดี๋ยวลองไปดูครับได้มาเลยครับลุกเลยครับเดี๋ยวดันหน่อยสิกลับมาหาคำตอบทีนี้ให้มันชัดๆไปเลยพิสูจน์โดยการกระทำพิสูจน์โดยของจริงแท้เดี๋ยวนั้นของจริงย่อมพิสูจน์ได้โดยธรรมดาธรรมชาติของตัวเราเองจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไปใช้บริการสิ่งอื่นมาอื่นเยอะเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆมาตั้งแต่แรกเกิดนะยิ่งคนที่มีอายุไม่เกิน50เนี่ยนะมักจะใช้บริการทางการสาธารณสุขทางตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราเนี่ยกล้าพูดได้เลยถึง 95%
คนที่มีอายุ50ปีเนี่ยเวลามีอะไรผิดปกติปุ๊บก็วิ่งไปหาเขาหาเขาหาเขารำไปเขาก็จับโรคใส่แล้วครับอวัยวะที่มันเอาไว้สำหรับฉี่เยี่ยวเนี่ยก็จับนิ้วใส่เข้าไปทีนี้ความจริงมันแค่เจ็บปวดแสบนี่คือความจริงอธิบายตามความรู้สึกก็คือมันเจ็บมันปวดมันแสบเห็นไหมฮะหรือมันคันอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมกูยิ่งแค่นี้เองไม่ต้องไปจับชื่อโรคนู่นนี่มาใส่เลยนิ้วเนี่ยสารพัดที่เขาจะว่ากันนะมาถึงตรงนี้เจอพลังงานที่บริสุทธิ์เปรี้ยงเข้าไปปุ๊บมันเริ่มทำงานเด็กหนาก็มีคำตอบมาแล้วให้เขาไปทำการปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดิมก็บอกว่ามันแสบแสบปลายลำกล้องผู้ชายก็พูดอย่างนี้เนาะเพศแม่ได้ยินแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละเพศพ่อพูดอย่างนี้แสบลำกล้องแล้วจะเยี่ยวเป็นไงอธิบายดูสิว่าที่มันแสบเสียบที่มันติดขัดอะไรต่างๆนะฉี่ออกมาไม่แสบพูดดังๆเลยฉี่ออกมาตอนนี้มันไม่ค่อยแสบไม่ค่อยแสบเห็นไหมเมื่อกี้มันจะอาการแรกมันจะปวดฉี่ออกมาจะปวดแสบพูดดังๆให้มันเต็มปากเต็มคอไปตอนแรกฉี่ออกมาจะปวดแสบลำกล้องถ้าแปลว่าเนี่ยของจริงมันเป็นมันสัมผัสได้เลยจะมีอาการนิดนึงยังเหลือนิดนึงนี่ก็แปลว่ามันดีขึ้นถ้าให้คะแนนตัวเองนี่ประเมินผลได้ไหมครับตอนนี้เขาอยู่ราคา 80% น่า 80% ทั้งหมดร่างกายตั้งแต่ศีรษะ 3-4 อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่รวมแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้เกือบ90เกือบ90โอ้มารอนี่แหละจะบอกว่าไงจะเนี่ยสิ่งที่กำลังพูดมันมีจริงๆครับสิ่งนี้มันมีแต่มองไม่เห็นคนอยากจะรู้ตรงนี้ได้หนึ่งต้องมองเห็นอากาศก่อนอากาศมีไหมครับมองเห็นไหมครับไม่เห็นสิ่งที่ผมกำลังพูดมันซ่อนอยู่ในอากาศอีกชั้นหนึ่งดูสิมันจะขนาดอากาศคือธรรมชาติงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติอากาศนั่นคือธรรมชาติลุงออกนาทีนี้มาใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงมากทั้งทางด้านสุขภาพมนุษย์ทั้งหญิงผู้ชายต่างวัยต่างขนาดรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยอนุโมทนาสาธุก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันว่าแผ่นดินนี้มีมนุษย์พันนี้เกิดขึ้นมาแล้วกว่ากันครับต่อไปก็คิดเอาเองต่อขายความคิดต่อไปเองส่วนของชีวิตก็ประกอบชีวิตตามปกติครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอให้พอกินพอใช้เกิดแล้วกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันครับถ้าเหลือพอเหลือพอได้ก็ยิ่งดีครับอย่ามาเสียกันเหลือพอเหลือพอสำคัญเวลาเหลือแล้วจะให้ใครแบ่งให้ใครต้องคิดเองตรงนั้นคนนึกถึงผู้มีคุณแล้วในโลกนี้เนี่ยใครล่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครล่ะทำให้เราได้อะไรต่างๆก็ต้องรู้เองตรงนั้นนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณถ้ามันมีส่วนเกินของการประกอบอาชีพก็เดี๋ยวทำบุญทำทานนั่นแหละไงนะทำบุญถือที่ถือคนแต่ประมาณนั้นแหละต้องจำแนกให้ได้มนุษย์ต้องจำแนกสิ่งนี้ให้ได้มันนี่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่งั้นจะมีแต่ความเชื่ออยู่ร่ำไปความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันโง่เชื่อเขาเราก็โง่โง่มาหลายรอบแล้วทีนี้มาเชื่อเราบ้างลุงหงอกไม่ใช่เชื่อลุงหงอกลุงหงอกทำให้ตัวเองเชื่อตัวเองโดยศักยภาพที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันช่วยได้จริงจริงชัดเนาะครับพอใจไหมครับเห็นนะมาที่นี่ครั้งที่3 1ได้อะไรจากผมได้ความรู้ได้ความรู้ขอ2ได้อะไรได้ฝึกสมาธิได้สมาธิ3มาถึงตรงนี้มาละล็อกรักได้ทางร่างกายแล้วก็จิตใจได้ความเข้าใจทั้งหมดรวมดูโดยรวมครับแปลว่า3สัตว์3วาระก็ได้พอสมมวลทั้งหมดแล้ว 80-90% ก็แปลว่าเป็นคนที่รับรู้ได้ไวเรียนรู้ได้ไวไม่เชื่อใครง่ายเพราะมันผ่านกระบวนการมาเยอะแล้วจนกระทั่งเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะจนกระทั่งมันเจอที่ว่านต้องขอบคุณคนที่ชี้แนะชี้นำในเบื้องต้นด้วยมีส่วนร่วมแต่เป็นใครผมก็ไม่รู้หรอกต้องรู้เองแกนะเอาละทุกท่านยินดีมันเป็นมากี่ปีแล้วท่านเพิ่งมาเป็นบอกไปแล้วจำนวนเดือน
ป็นมาได้3เดือน3เดือนนะโอเคอาการเนี้ยเพิ่มตัวนะ3เดือนพอเริ่มเป็นก็สบายแล้วไม่มีปัญหามันไม่ได้มันไม่ถึงกับเข้มข้นเข้มข้นแล้วมันแค่เพิ่มเต็มไงนะจบไหมจบเนาะโอเคครับต่อไป